วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลา3 ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตแห่งนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณไม้หนึ่งมีหลายประเด็นเลยนะคะที่เราจะได้มาติดตามกันนะคะประเด็นทั้งประเด็นข่าวประเภทที่เป็นควรจะเป็นข่าวแต่กลับไม่ได้เป็นข่าวนะคะแล้วก็ประเด็นที่ว่าเป็นข่าวแล้วแหละนะคะเป็นข่าวอย่างมากเลยนะคะเรียกว่ากระแสแรงมากแต่เป็นข่าวที่ถูกบิดเบือนหรือว่ามีเจตนาไม่ใช่เพียงแค่รายงานความเป็นไปในสังคมเท่านั้นแต่มีเจตนาร้ายอื่นๆอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องมารู้ทันกันนะคะและประเด็นที่3นะคะก็คือเรามาปิดท้ายกันในเรื่องของการเป็นสื่ออย่างสร้างสรรค์นะคะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีใครเสนอมีความเป็นสื่ออย่างสร้างสรรค์บ้างนะคะค่ะนี่ก็คือเป็นประเด็นหลักๆที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้ก็คือทุกประเด็นวันนี้เรายังอยู่กับในเรื่องของสื่อนะฮะว่าสื่อได้ทำหน้าที่บทบาทอย่างเหมาะสมถูกต้องกับสภาพในสังคมที่ขัดแย้งถึง7 ปีนี้อย่างไรค่ะนะคะแต่ว่าชื่อตอนวันนี้เนี่ยอาจจะฟังดูแปลกสักนิดนึงชื่อตอนว่าสื่อหน้าคุกรายงานค่ะสื่อหน้าคุกรายงานนะคะก็วันนี้เนี่ยทำไมถึงใช้คำว่าสื่อหน้าคุกคุณไม่หนึ่งเฉลยเลยดูเหมือนว่าเราจะทำตัวเป็นสื่อหน้าคุกหรือเปล่าฮะค่ะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าปัญหาหนึ่งของเราในเวลานี้ก็คือการถกเถียงกันเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมค่ะแล้วก็ข้อมูลที่สำคัญส่วนหนึ่งข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยเป้าหมายหลักที่เริ่มต้นนะโดยเฉพาะเมื่อเดือนมกราปี2555นะครับ2556นะครับที่ได้เริ่มขยับอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็สื่อต่างๆเริ่มรับรู้ว่าประเทศนี้มีนักโทษทางการเมืองมากมายหลายคนนะครับเป็นพันคดีก็คือในช่วงที่มีแนวร่วม29มกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมว่าด้วยเรื่องการนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักก็คือการปลดปล่อยนักโทษการเมืองนะครับยังจำกันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเวลานี้จากเป้าหมายหลักของพรบ.นิรโทษกรรมดูเหมือนว่าจะมีการสื่อสารไปในหลายแนวทางนะฮะเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยในฐานะที่ทั้งเป็นผู้ที่อยู่ในส่วนของการเคลื่อนไหวปลดปล่อยนักโทษการเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นสื่อประชาชนสาขาหนึ่งนะฮะก็เลยต้องการที่จะมาสะท้อนความรู้สึกว่าสื่อในฐานะบทบาทของเราสองคนที่มักจะรายงานออกมาจากหน้าประตูคุกการเมืองมีเรื่องอะไรมีทัศนะมุมมองอย่างไรต่อกรณีนี้แล้วก็อีกความหมายหนึ่งของชื่อตอนวันนี้นะคะคุณไม่หนึ่งก็คือเราสองคนเนี่ยนะคะก็มีความชัดเจนว่าเรามีอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของผู้ประสานงานของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะคะทั้งสองคนนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะที่เราทำควบคู่มาโดยตลอดที่มาทำงานในส่วนหนึ่งเราก็มาร่วมงานกับเอเชียอัปเดตตรงนี้นะคะและอีกบทบาทหนึ่งก็คือเรามีเป้าหมายชัดเจนที่จะปลดปล่อยนักโทษการเมืองนี่ก็เป็นบทบาทที่ทุกคนรู้โดยทั่วกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยืนมีคนถามบ่อยช่วงนี้มาถามจุดยืนของเรานะเรายืนอยู่ที่ไหนนะคะเราก็มายืนยันในรายการวันนี้ว่าเรายืนอยู่ที่หน้าประตูคุกการเมืองเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนจุดยืนแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีกระแสข่าวในประเด็นใดก็ตามนะคะเรายังโฟกัสเรายังอยู่ที่จุดเดิมนะคะและมองมาจากที่ประตูคุกนะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พูดแทนพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำนะคะ อย่างต่อเนื่องนะคะเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์กลุ่มปฏิญญาหน้าศาลเราจะไปฟังเสียงของพี่น้องที่เป็นนักโทษการเมืองที่เรือนจำหลัก4นะคะส่วนทุกวันพุธเราก็ส่งทีมงานของเราไปรับฟังเสียงของคุณดาตอปิโดที่ทัณฑสถานหญิงส่วนที่เรือนจำ112หรือที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะอันนี้ที่เราไม่มีทีมงานมากพอไม่มีกำลังที่จะไปฟังทุกคุกแต่ว่าที่นั่นเนี่ยมีกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญในการปลดปล่อยนักโทษการเมืองส่งเสียงมาให้เราได้ยินอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเราก็พยายามที่จะจัดสรรบริหารเวลาไปฟังเสียงจากทุกคุกแล้วก็ในเรื่องของนักโทษการเมืองนี้นะในส่วนของปฏิญญาณศาลถ้าเรามีเวลานะสำหรับไม่ว่าพี่น้อง
ที่อาจจะถูกคดีอยู่หรือว่าได้รับการประกันตัวไปแล้วนะตามกระบวนการขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมทั้ง3ขั้นตอนก็คือในส่วนของเจ้าพนักงานสอบสวนอัยการหรือว่าในชั้นศาลเนี่ยถ้ามีเวลาว่างถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะเดินทางไปพบปะกับพี่น้องอย่างเช่นในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมานะฮะก็คือวันที่23ตุลาคมจริงๆแล้วเรามีเป้าหมายภารกิจที่จะไปเยี่ยมอดีตนักโทษทางการเมืองท่านหนึ่งนะครับจากคดีเผาสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะแล้วก็ช่วงต้นท่านก็ได้หลบหนีแต่เนื่องจากด้วยวัยอัญชราภาพและความเป็นโรคภัยใกล้เจ็บที่สุดแล้วก็คิดว่าศาลจะให้ความยุติธรรมก็เลยมอบตัวสู้คดีปรากฏว่าไม่รับการประกันตัวนะฮะแล้วก็ถูกขังถึง1ปี3เดือนและที่สุดแล้วเราก็ได้รับข่าวว่าที่สุดแล้วศาลยกฟ้องแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและที่สุดเราได้รับข่าวว่าท่านป่วยหนักแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีอยากให้ปริยานศาลไปเยี่ยมดูใจท่านก็ปรากฏว่าระหว่างการเดินทางก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ท่านได้เสียชีวิตลงนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของคุณลุงสุพจน์ดวงงามผู้กล้าท่านหนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยค่ะนะคะก็ในภาพที่เห็นนะคะก็คือภาพของคุณลุงสุพจน์นะคะก็คือที่ใส่เสื้อสีแดงนะคะที่จริงทุกท่านใส่เสื้อสีแดงแต่นี่เป็นภาพกราฟิกนะคะของอาจารย์ทีอันใหม่นะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคณาจารย์กลุ่มอาจารย์ม.อุบลนะคะที่ได้ช่วยเหลือดูแลนักโทษการเมืองของจังหวัดอุบลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะคุณไม่หนึ่งก็เป็นเวลา3ปีกว่าแล้วนะคะในนามของกลุ่ม Red Fam Fund ฟันที่แปลว่ากองทุนนั่นเองนะคะโดยจนถึงบัดนี้นะคะทางกลุ่ม Red Fam Fund นี่ก็ยังทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังดูแลพี่น้องนักโทษการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีหลายๆท่านนะคะค่ะนี่ก็เป็นเดี๋ยวก็จะเล่าถึงชีวิตของคุณลุงสุพจน์สักนิดหนึ่งนะคะคุณไม่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ก็คงจะมีภาพของงานศพนะคะของคุณลุงด้วยซึ่งต้องยอมรับว่าวันนั้นในเรื่องของคุณลุงสุพจน์เนี่ยก็เป็นที่รับทราบกันในวงจะบอกว่าวงแคบก็ไม่ได้แต่ต้องบอกว่าวงลึกสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของนักโทษการเมืองนะครับก็เพราะฉะนั้นในงานของลุงสุพจน์ก็จึงมีลีดแสดงความคารวะลัยจากฝ่ายการเมืองนะฮะหลายท่านนะฮะแล้วอย่างเช่นงานวันคืนงานวันสวดคืนสุดท้ายนะครับก็พระท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ต้องถือว่าเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาท่านก็ให้เกียรติกับครับก็ให้เกียรติกับผู้ที่วายชนที่ออกมายืนหยัดยืนยันว่าจะพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีระบบรัฐสภาค่ะคุณแม่หนึ่งแจ้งเลยค่ะว่ามีท่านใดบ้างคะที่ได้ส่งพวงหรีดมาเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะก็จะมีอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับซึ่งลีดของท่านก็ได้เดินทางมาถึงเมื่อวันชาปนกิจนะครับแล้วก็มีท่านที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะครับแล้วก็สสพักเพื่อไทยอีกหลายท่านโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกรรมธิการนิรโทษกรรมครับก็มีทั้งหมดนะคะก็เป็นประธานคณะกรรมาธิการ